โดยธรรมชาติทางด้านของพัฒนาการด้านสังคมเราก็พบว่าด้วยลักษณะของความเป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรงมีการคิดวิเคราะห์และเป็นช่วงหนึ่งที่เขาต้องการ identify หรือต้องการที่จะหาเอกลักษณ์ของตัวเองเราจะพบว่าวัยรุ่นจะก้าวออกจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เพื่อหาเอกลักษณ์ของตัวเองและเราก็พบว่าในด้านนี้เนี่ยเราจะพบวัยรุ่นเนี่ยเข้าสู่กลุ่มเพื่อนได้มากขึ้นเพราะกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าใจเขาได้ดีที่สุดเนื่องจากอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ที่เหวี่ยงๆและอารมณ์ที่สุดขั้วมักจะทำให้วัยอื่นๆไม่เข้าใจและยอมรับความเป็นวัยรุ่นในเรื่องของพื้นฐานนี้ได้ยากจึงห่างออกไปขณะเดียวกันเขาก็ต้องการหาเอกลักษณ์ของตัวเองจึงกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้มากขึ้นนะคะวัยรุ่นเราจะพบว่ามีการรวมกลุ่มได้ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศและเรามักจะพบว่าเขาจะให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มเพศเดียวกันได้มากขึ้นเราจะพบว่าในช่วงวัยรุ่นจะสร้างคงไว้ซึ่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ได้แน่นแฟ้นมากกว่ากลุ่มวัยเด็กเพราะกลุ่มวัยนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสัมพันธภาพและมิตรภาพที่มั่นคงถาวรมากขึ้นขณะเดียวกันจากที่เราคุยกันแล้วว่าตัววัยรุ่นเองจะมีมิเรอร์นิวรอนการพยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองจะช่วยเขาเนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาชื่นชมภาคภูมิใจเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นได้ดีกว่าการสั่งให้ทำหรือสั่งให้เป็นแบบไหนก็ตามนะคะอันนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในช่วงของวัยรุ่นด้วยความจริงใจมั่นใจเข้าใจจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยคงสัมพันธภาพและเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเราก็พบว่าช่วงวัยรุ่นตอนปลายกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและทำให้เกิดการยอมรับจะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะคะ